กีอโปตอนนี้โทรจากที่ไหนครับพญาไทครับพญาไทแล้วตอนนี้น้องฟังอยู่กับใครอ๋ออยู่กับเพื่อนครับอยู่กับเพื่อนนะปกติแล้วฟังเดือดช็อคผ่านช่องทางไหนอะครับฟังแห้ง YouTube ครับฟังแห้งฟัง YouTube นะเวลาทำงานไปก็จะใส่หูฟังไปด้วยอ๋อนะฮะก็อยู่เป็นเพื่อนกันไปนะนะครับอโปทั้งนั้นเนี่ยเรารู้จักกันประมาณนึงละนะครับแต่ว่าตอนนี้เข้าสู่ประสบการณ์เรื่องเล่ากันหน่อยย้อนกลับไปที่คอนโดหนึ่งไม่ต้องบอกชื่อคอนโดนะครับเมื่อสัก 5-6 ปีที่ผ่านมาที่บางนานะฮะที่น้องบอกว่าคืนแรกก็กลับเลยนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นครับก็เดี๋ยวขอเกริ่นนิดนึงครับคือว่าตอนนั้นเนี่ยคือผมทำงานอยู่ในหน่วยงานเล็กๆที่หนึ่งแค่นี้เขาเนี่ยปล่อยคอนโดเนี่ยคือให้เช่าซึ่งจะมีส่วนกลางเป็นที่ดูแลนะครับทีนี้ปรากฏว่าเขาก็เหมือนกุ้มใจแล้วก็พูดออกมาว่ามีคนมาอยู่คอนโดเราเนี่ยประมาณ4 เจ้าแล้วแล้วเขาอยู่ได้ยังไม่ทันครบมัดจำดีมัดจำก็คือประมาณ6 เดือนนะครับก็ออกย้ายออกหมดอยู่ได้2 เดือนก็ออกทีนี้พอคนที่4ออกเนี่ยเขาก็เลยถามก็ส่วนกลางว่าทำไมมีอะไรหรือเปล่าทำไมคอนโดเราเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเพราะห้องเนี่ยเขาก็คือตั้งแต่ตอนสร้างใหม่ๆแล้วก็บิวอินอะไรอย่างดีนะครับก็ที่ส่วนกลางเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นเพราะว่าเขาเจอผีเขาเจอผีใช่ในห้องก็เลยออกอยู่ไม่ได้คนสุดท้ายนี่คือเป็นผู้หญิงครับอยู่คนเดียวแต่คนอื่นผมไม่ทราบนะครับว่าเป็นใครเสร็จแล้วพอเขาก็พูดมาแล้วเหมือนเขาก็เหมือนขอคำปรึกษาที่ทำงานอยู่ด้วยกันว่าทำยังไงดีมีใครแนะนำอะไรเราได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็เขาก็ถามมาที่ผมก็ให้ความเห็นว่าก็อโปว่าต้องไปลองอยู่จะรู้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าส่วนตัวโปมองว่าคือไม่รู้ว่า4คนคิดเองหรือเปล่าหรือคนนั้นแค่คนเดียวที่คิดเองว่ามันโดนผีหลอกหรือยังไงหรือเขามีเหตุผลอื่นหรือเปล่าก็ลองไปอยู่เองแล้วถ้าเกิดมีเราก็ค่อยจัดการไปตามที่มีถ้ามันไม่มีก็เดี๋ยวค่อยแก้ปัญหาตามที่มันไม่มีก็คุยกันไปคุยกันมาแล้วก็เหมือนท้าทายกันเองอะไรอย่างเงี้ยครับสรุปก็เลยเขาก็ให้ผมไปนอนคนเดียวที่คนเดียวครับคนเดียวคือตอนแรกผมก็งั้นก็ไปสิอะไรเงี้ยเขาก็ให้แพร่อโปไปสรุปก็คือแต่เป็นอโปไปก็ไปนอนก็ตกลงกันว่าจะไป3 คืนถ้าไม่เจอก็กลับแต่ถ้าเจอก็กลับเลยครับก็เขาก็เย็นนั้นก็ไปอะครับเพราะว่าผมก็พักอยู่ใกล้ที่ทำงานก็คืออยู่แถวนี้ครับก็กลับมาเอาเสื้อผ้าแล้วก็ขึ้น BTS ไปลงอ่อนนุชเนี่ยครับแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ต่อไปทีนี้พอเข้าไปก็ได้ก็ไปเอากุญแจที่ส่วนกลางเพราะเขาโทรไปบอกส่วนกลางแล้วว่าเดี๋ยวจะมีผมเข้าไปนอนก็ไปเข้าไปเอากุญแจเขาก็ดูล่มลื่นดีครับคอนโดนี้ถ้าเกิดบอกลักษณะเขาจะรู้นะครับว่าคือที่ไหนยังไงไม่ต้องบอกนะใช่ก็เป็นคอนโดมีชื่อมากๆผมก็ไปก็เดินขึ้นตึกไปก็ขึ้นไปบนห้องก็ไขประตูห้องเข้าไปเดี๋ยวนะชั้นไหนครับโปจำชั้นไม่ได้ครับจำชั้นไม่ได้จำห้องได้ไหมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าขึ้นเดินไปจำลักษณะห้องได้เดินขึ้นไปหลายชั้นอยู่แต่ว่าจำลักษณะห้องได้ใช่ครับผมก็ไขห้องเข้าไปก็ดูก็คือห้องเขาสะอาดดีครับเพราะเก็บทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเพราะเตรียมให้คนมาเช่าต่อก็แต่ว่าไม่มีอุปกรณ์อย่างอื่นนะแต่ว่ามีเฟอร์นิเจอร์อะไรครบหมดเขาบิวอินหมดทุกอย่างครับก็เสร็จแล้วก็นั่งดูทีวีไปเรื่อยๆครับแต่ว่าในใจคิดว่าไม่มีหรอกอะไรเงี้ยมันไปมีได้ยังไงตึกมันก็สร้างใหม่คนตายก็ไม่มีทำไมพี่คนมันสร้างใหม่อะมันจะมีได้ยังไงจนประมาณ2 ทุ่มกว่าผมก็เลยอาบน้ำก็อาบน้ำเต็มตัวจะนอนเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยครับก็อาบน้ำไปก็เลยฉุกคิดขึ้นมาในใจว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นเพราะเราเนี่ยคิดว่ามันไม่มีมันก็เลยไม่มีใช่ปะคือคิดว่าไม่มันก็ไม่ใช่คือแต่ถ้าไม่ทำไมเราไม่ปล่อยความรู้สึกเป็นกลางกลางว่าถ้ามีก็คือมีถ้ามันไม่มีก็คือไม่มีแต่นี่เราอาจจะคิดว่ามันไม่มีมันก็เลยไม่รับรู้ความไม่รับรู้ว่ามันมีอะครับระหว่างที่อาบน้ำนะก็คิดได้ก็เลยโอเคก็เลยลองลดทิฏฐิตัวเองว่ามันไม่มีก็มีความรู้สึกว่าบ้าพี่เดี๋ยวนั้นเลยนะจำได้ว่ามันเดี๋ยวนั้นเลยฝักบัวก็ลดหน้าอยู่เนี่ยแต่มันเดี๋ยวนั้นอะมันมีความรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ในห้องเหมือนมีคนอยู่ในห้องใช่
ชัดเจนมากมากมากเลยทันทีเลยผมก็เลยยังไงวะเนี่ยมันชัดมากมากมากเลยแหละผมก็เลยอาบน้ำจนเสร็จออกมาก็เลยสวดมนต์เกิดความกลัวเล็กๆแหละทีนี้ก็เลยสวดมนต์สวดมนต์เสร็จก็นอนเล่นอะไรไปเรื่อยเปื่อยจนกลางคืนหลับไปแล้วครับแต่ผมเปิดไฟนะเพราะมีความรู้สึกว่ามันมีแน่เลยอย่างเงี้ยก็เลยเปิดไฟนอนเปิดไฟนอนดวงหนึ่งระหว่างที่นอนหลับไปมันก็ตื่นขึ้นมากลางคันแล้วแหละครับก็คือเจอจริงๆอะพี่มีจริงเขายืนอยู่ตรงมุมคือผมอยู่ฝั่งมุมขวาของเตียงเขาจะอยู่ผมอยู่ตรงริมขวานะครับของเตียงแต่เขาว่าอยู่มุมซ้ายของเตียงซึ่งติดกระจกของห้องของพวกครับมุมปลายเท้าอะจะอยู่ทางซ้ายอะครับไปอยู่ห่างๆผมนะแล้วผมก็แล้วเขาก็ผมจำภาพจนวันนี้ผมจำเขาได้ชัดเลยนะพี่เขาก็จะก้มหน้านิดนึงแต่เอียงหน้ามามองผมเหมือนด้วยความโกรธอ่ะนิดหนึ่งต้องบอกนิดนึงว่าผมจะเจออะไรอย่างนี้บ่อยนะครับเดี๋ยวให้พี่ปองถามก็เลยกล้าที่จะมานอนสิ่งที่อโปเจอเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นเด็กวัยรุ่นคนแก่ครับเป็นผู้ชายอายุประมาณ55-60ครับตัวอ้วนๆครับสูงประมาณ100ไม่เกิน160ครับไม่สูงมากประมาณ160ประมาณนี้ไม่เกินเนี้ยครับแน่ๆเลยใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวกางเกงสแลกสีเทาแล้วเสื้อปล่อยชายออกมาแต่อันเนี้ยคือผมเคยเห็นตอนเด็กๆเคยเห็นวิญญาณของคุณยายหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเห็นเนี้ยบ่อยๆแต่อันเนี้ยมันเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นแล้วผมกลัวมากเพราะว่าเขาอะจะตัวเหมือนอมเขียวนิดๆ นะครับหรอคือคล้ายๆกับว่าตัวเขาปกตินี่แหละครับแต่ว่ามันเหมือนดวงรัศมีเขาว่ามันเป็นสีเขียวๆแบบเน่าๆลักษณะเหมือนช้ำเลือดช้ำหนองใช่ๆแต่ว่ามันไม่ตัวเขาช้ำนะพี่มันเหมือนคล้ายๆกับสีมันมนๆแล้วมันเขียวๆมนๆมันเป็นเหมือนมิติของเขาที่เราเห็นแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นเทาๆเขียวๆเทาๆม่วงๆมันยังไงไม่รู้บอกอธิบายไม่ถูกแต่มันเป็นอย่างเงี้ยทำให้เราผมเห็นนี้เกิดความรู้สึกกลัวทันทีนะคือกลัวเลยแล้วคือยืนอยู่นานเลยนะพี่แต่เขาก็เหมือนลังเลผมก็นึกไม่ใจว่ามึงจะเข้ามานะคือแบบรู้สึกยานะอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็กลัวเหมือนกันก็คิดอยู่กันแล้วเข้ามาจะทำยังไงจนสุดท้ายก็คือยืนใกล้ๆกลางๆกันอยู่งั้นนะครับเขาผมก็เฉยๆเขาก็แล้วเขาก็ไปหายไปเลยก็ไม่อะไรผมก็หลับทำใจหลับต่อตื่นมาอีกทีก็11โมงแล้วก็เลยออกทีนี้ระหว่างเดินทางครับครับระหว่างเดินทางครับผมก็โทรหาพระที่รู้จักกันดีครับเขาจะมีวัดปฏิบัติที่ดีอะไรเงี้ยเขาสามารถสัมผัสเรื่องพวกนี้ได้ครับผมก็ถามเขาว่าไอ้ที่เจอเมื่อคืนเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงทำไมถึงได้รุนแรงขนาดนี้เพราะไม่เคยเจอเห็นรุนแรงขนาดนี้มาก่อนครับเขาก็บอกคล้ายๆกับว่าตัวพระนะครับท่านก็บอกว่าเป็นลักษณะเหมือนว่าที่ตรงเนี้ยเป็นที่ของครอบครัวคนตายคนเนี้ยที่อโปเห็นนะครับแล้วทีนี้ลูกหลานอ่ะเกิดขายไปตอนที่ใกล้จะตายหรือตายไปแล้วเนี่ยเจ้าของที่คนเนี้ยเขาก็ห่วงมากเขาบอกว่าห้องเนี้ยไม่ได้มีผีหรอกแต่ผีเนี้ยเขาจะอยู่ตามห้องอื่นๆด้วยอ๋อเหรอเขาบอกว่าถ้าไม่เชื่อให้ไปถามห้องอื่นได้เลยเราจะไปโผล่ตรงนั้นตรงนี้คือเขาสามารถโผล่ไปตรงไหนก็ได้ใช่เพราะคือนี่ที่ของเขาเขาก็ห่วงไม่ใช่ว่าตายในห้องแต่ว่าเป็นที่ของเจ้าของเดิมใช่ครับอืมใช่เสียชีวิตแล้วห่วงแล้วลูกหลานเอาที่เขาเอามาขายอ๋อเหรอท่านพูดอย่างนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ไปตามหาความจริงว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าแต่ท่านพูดมาอย่างนี้เพราะผมสงสัยแค่ว่าทำไมมันแรงจังเพราะว่ามาทำได้ขนาดนี้มายืนมาอะไรอย่างเงี้ยแค่ไหนผมก็น่าดูเหมือนกันแล้วก็ที่ผมพิจารณาคือไอ้ลักษณะสีของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เห็นทั่วไปเพราะว่าเวลาที่เห็นทั่วไปจำได้คือไม่ได้เห็นบ่อยนะครับแต่นานๆเห็นครั้งก็คือมันเหมือนคนนะพี่แล้วมันแยกไม่ออกอยู่ดีมันก็หายไปอันนี้ที่เคยเห็นก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้เสร็จแล้วผมก็มาเล่าให้เจ้าของห้องเขาฟังเขาก็
หรออะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราจะทำบุญเนี้ยอะไรอย่างนี้อะไรผมก็ตามเรื่องไปแต่เขาก็เหมือนว่าจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับเขาก็ถามเขาบอกเดี๋ยวเราจะไปดูดวงหรืออะไรแต่ผมก็ท้าเลยบอกว่าเขาจะใครไปดูก็จะเจออย่างเงี้ยผมพูดเงี้ยเพราะว่าผมถือว่าผมก็เห็นมาบ่อยอะก็แน่เหมือนกันอะก็กล้าพูดแล้วว่าเป็นอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยท้าเลยบอกว่าเอาหัวไปประกันเลยเสร็จผ่านไปสักปีหนึ่งผมก็ลาออกจากที่นั้นนะครับก็คือไปทำงานที่ใหม่แล้ววันใกล้ๆวันสุดท้ายที่จะออกเนี่ยหัวหน้าผมเขามาถามว่าเออโปรในเธอเล่าให้ฟังใหม่สิว่าที่เธอเจอที่คอนโดเราอะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงผมก็อธิบายว่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใส่เสื้อสีขาวจริงสแลกเนี่ยแล้วเวลามาเนี่ยผมบอกว่าเวลาเขาจะมาเนี่ยเขาจะอยู่เฉพาะตรงมุมตรงเนี้ยอันนี้เป็นความรู้สึกผมนะครับว่าเขาจะอยู่แค่ตรงนี้แหละตรงมุมตรงเนี้ยจะมาคุณจะเจอเขาตรงนี้เป็นประจำปรากฏว่าเขาก็ลูกน้องเขาอีกคนก็ถามเป็นเพื่อนร่วมงานผมเนี่ยทำไมเหรอทำอะไรเขาทำไมถึงถามล่ะครับเขาบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยเขาจะลบคอนแทคในไลน์ของคนที่เขารู้จักแต่ไม่ได้ติดต่อนานแล้วหรือว่าบางคนไม่รู้จักเนี่ยก็จะลบคอนแทคก็เลยไปเจอคนผู้เช่าคนที่สี่อะครับเขาก็เลยลองทักคุยว่าทำไมถึงออกมีอะไรหรือเปล่าได้ยินว่าโดนผีหลอกอะไรอย่างนี้คนนั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาว่าเจอแบบเดียวกับที่ผมเจอเลยแบบเดียวกันคือเจอผู้ชายรูปร่างท้วมใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงสั้นใช่ครับใช่แล้วก็เจอตรงมุมเตียงนั้นเป็นประจำตำแหน่งเดียวกันอีกใช่ครับแล้วบ่อยด้วยประมาณอาทิตย์หนึ่งสองสามครั้งจนเขาไม่ไหวก็เลยออกทีนี้หัวหน้าผมเขาก็ถามกลับมาว่าแต่เขาบอกเราว่าคนที่เจอเนี่ยเวลาเจอเขาจะมายืนหัวเราะทำไมที่อโปเล่าอ่ะเขาไม่เห็นหัวเราะผมก็เลยบอกว่าก็เพราะว่าเขาคงรู้ว่าผมเห็นเขาอย่างนี้มันเหมือนว่ารู้กันอยู่ในทีอ่ะต่างคนต่างก็เลยคงไม่กล้าทำอะไรซึ่งกันและกันครับเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นคงจะน่าดูเหมือนกันเพราะว่าผมว่าเขาแรงมากมากๆเลยแสดงว่าจากที่ว่าจะนอนประมาณสักกี่คืนนะสามก็นอนคืนเดียวคืนเดียวแล้วก็เพราะผมสัญญาเขาไว้แล้วว่าถ้าเจอกลับเลยเพราะมันจะอยู่ทำไมนะครับนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่อโปเจอมาเมื่อ5-6 ปีที่ผ่านมาที่คอนโดหนึ่งแถวๆบางนาก็แล้วกันปัจจุบันนี้คอนโดนี้เพราะมันผ่านกาลเวลามานะฮะปัจจุบันนี้คอนโดนี้ยังอยู่ห้องนี้ยังอยู่อยู่อยู่แน่นอนครับเพราะว่ามันใหม่มากเหรอฮะแล้วมันเป็นโครงการที่มีชื่อครับแล้วคนเช่าล่ะหลังจากนั้นประมาณครึ่งปีเขาก็มาเล่าให้ฟังนะครับเพราะยังเจอกันอยู่บ้างเออหรอเขาก็บอกว่ามีคนมาเช่าใหม่แล้วหน้าเป็นฝรั่งครับแสดงว่าวิญญาณตนนี้เข้าใจว่าเป็นวิญญาณของเจ้าที่เก่าแสดงว่าเขาไปอยู่ตรงไหนก็ได้จะไปอยู่ห้องไหนชั้นไหนก็ได้ใช่ครับใช่แสดงว่าห้องเหมือนได้คล้ายจะก็จะเจอแบบนี้ท่านอธิบายคือเป็นเหมือนคนห่วงที่อ่ะพี่แล้วไม่ยอมไปเกิดอ่ะจะไปตรงไหนก็ได้เพราะมันที่ของเขาเออแต่ว่าอย่างนึงที่ผมอยากรู้ก็คือตอนที่บอกว่าพอเข้ามาอยู่ปั๊บแล้วความรู้สึกว่าห้องนี้มีแน่ๆไอ้ความรู้สึกที่ว่าเนี่ยมันบอกเรายังไงฮะว่ามีตรงไหนหรือว่ามันสัมผัสได้ยังไงอ่ะครับอโปอันนี้มันคือตอนแรกผมเหมือนตั้งธงไว้ว่ามันไม่น่ามีหรอกเนี้ยครับมันก็เลยไม่รู้สึกอะไรแต่พอมันรู้สึกว่ามีอันนี้มันตอบไม่ถูกครับมันเหมือนเป็นเห็นส่วนตัวครับเป็นความรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าเออเนี่ยมันมีนะเนี่ยครับทันทีครับอันนี้บอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าเวลาผมไปที่ไหนถ้ารู้ว่ามันมีก็จะรู้สึกอย่างเงี้ยแล้วก็จะรู้ว่ามันคืออะไรเป็นความสามารถเฉพาะตัวไม่ถึงกับมากอ๋อนะคราวนี้แต่ว่าจากการปรากฏตัวของวิญญาณตนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าไม่ได้มีการคุกคามหรือว่าจู่โจมเหมือนต่างคนต่างกักกันระหว่างเรากับเขาเขาก็ไม่ได้พุ่งมาเขาก็ไม่ได้มาจู่โจมเราแล้วสักพักพอทิ้งระยะเวลาแล้วเขาก็หายไปเขาดูแค้นแบบว่าไอ้นี่มันกันนะพี่แต่ว่าคล้ายกับว่าอะไรเงี้ยมันคล้ายกับเหม็นหน้าครับไม่ชอบกินอาการเหม็นหน้าเราเอาเนี่ยคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เจอมาเมื่อ5-6 ปีหน้าโปนะคือแรกก็กลับเลยนะครับเอาล่ะโปขอบคุณมากทำเอาพี่เรื่องแรกแบบว่าเฮ้ยตาสว่างขนลุกเลยอ่ะฟังแล้วนี่ฮะขอบคุณมากเออนะฮะเพราะว่าผมนึกถึงภาพตามนะผมฟังพี่ปอมมาตั้งแต่ประถมอ่ะแล้วแสดงว่าฟังตั้งแต่เด็กเพราะตอนนี้คนจัดเริ่มอายุมากขึ้นทุกวันใช่ครับตั้งแต่ประถมนะครับคนเล่าก็31แล้วครับเอาโอเคเอาได้โปถ้ามีเรื่องอื่นๆนะฮะแล้วอยากจะร่วมสนุกกันพี่แนะนำนะลองไปสมัคร
กิจกรรมที่เรียกว่าสยอง3นาทีดูลองเล่าสิว่าเรื่อง3นาทีน่ากลัวเป็นยังไงเผื่อว่าจะมีรางวัลเต็มให้ติดมือนะลองดูกันละกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณทีมงานด้วยครับสวัสดีครับได้ครับ